เมื่อทราบความหมายของอัลกอริทึมแล้วนะคะหัวข้อต่อมานะคะที่เราจะได้เรียนกันก็จะเป็นประเภทของอัลกอริทึมนะคะว่าอัลกอริทึมนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่การออกแบบได้อย่างถูกต้องนะคะอัลกอริทึมนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คืออัลกอริทึมแบบลำดับหรือว่า sequential algorithm นะคะอัลกอริทึมตัวที่2ก็คืออัลกอริทึมแบบทำซ้ำหรือว่าวนรอบหรือว่า looping algorithmและอัลกอริทึมประเภทที่3นั่นก็คืออัลกอริทึมแบบทางเลือกหรือว่า decision algorithm นะคะซึ่งอัลกอริทึมทั้ง3ประเภทก็จะมีหลักการทำงานหลักการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ต้องขึ้นมาจากว่าเรามีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาไปมาแล้วในขั้นตอนแรกของขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกมาแล้วว่าเป็นการทำงานแบบทำซ้ำหรือแบบวนรอบหรือเป็นการทำงานแบบทางเลือกหรือแบบ decision พวกนี้แล้วเราก็จะต้องมาทำการออกแบบให้ตรงกับประเภทของอัลกอริทึมกันโดยอัลกอริทึมแบบทางเลือกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นแบบมี2ทางเลือกนะคะแล้วก็แบบมีหลายทางเลือกแล้วก็อัลกอริทึมแบบทำซ้ำหรือแบบวนรอบก็จะแบ่งออกเป็นอัลกอริทึมที่มีโครงสร้างควบคุมแบบ while loop แบบ do while loop แล้วก็เป็นแบบ for loop โดยโครงสร้างข้อมูลแบบโครงสร้างการควบคุมแบบ while loop ก็จะเป็นลักษณะของการวนรอบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยเป็นจริงแล้วค่อยดำเนินการตามภายใต้วนรอบของ while นะคะกรณีที่แบบ do while โครงสร้างข้อมูลแบบ do whileควบคุมแบบดูไวก็จะเป็นการทำก่อน1รอบแล้วค่อยเช็คนะคะเงื่อนไขแล้วก็โครงสร้างควบคุมแบบ for ก็จะคล้ายๆกับ why เพียงแต่ for แตกต่างตรง why ตรงที่ว่ามีการรู้จำนวนรอบที่แน่นอนเท่านั้นเองค่ะ